สวัสดีครับฮัลโหลชื่ออะไรครับมะเมียวค่ะมะเมียวอ๋อโอ้โหมะเมียวกลับมาได้ด้วยโคตรเก่งอ่ะมะเมียวโอเคเมื่อกี้พี่รีบจดเลยมะเมียวอายุ35นะเมื่อกี้โอเคจดเบอร์มะเมียวไว้ก่อนเดี๋ยวหายไปอีกมะเมียวทำอาชีพอะไรครับค้าขายค่ะค้าขายค้าขายไหนว่าไปมะเมียวโทษทีเมื่อกี้โทรกลับไม่ได้เพราะว่าเหมือนจดเบอร์ไม่ทันอาว่าไปครับคือว่าหนูนะมีคำถามครับพอดีพ่อของมะเมียวเสียไปแล้ววันที่พ่อเสียไปอ่ะไม่ได้สั่งเสียกันอ่ะหมอเขาบอกว่าพ่ออาจจะได้กลับบ้านแต่พอแม่กับลูกกลับบ้านมาพอบ่ายสองอ่ะพ่อเขาก็ไปคือหนูติดใจอยู่ว่าไปไม่ทันฟังประโยคสุดท้ายของพ่อหนูอยากถามว่าเวลาเขาจะสั่งเสียอะไรกันเนี้ยเขาจะพูดว่าอะไรเหรออุ้ย ยากไปไหมยากไปยากไปยากไปอุ้ยจะไปทราบได้ยังไงล่ะครับเดี๋ยวนะมะเมียวคุณพ่อจากไปแสดงความเสียใจด้วยเมื่อประมาณกี่ปีนะครับ4ปีแล้วค่ะเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วก็คือเป็นโรคแหละครับอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับใช่เป็นมะเร็งไทรอยเป็นมะเร็งไทรอยแต่ว่าวันที่ท่านพาสเวทวันที่ท่านจากไปเนี่ยมะเหมียวไปไม่ทันดูใจไปถึงนะท่านจากไปแล้วใช่ไหมแล้วท่านได้สั่งเสียอะไรกับใครไว้ล่ะครับคือวันนั้นอะเราคุยกันตอนประมาณ9โมงเพราะว่าพ่ออยู่ที่ห้อง ICU พอ9โมงเนี่ยเขาก็ให้ไปเยี่ยมรอบเช้าครับพอลูกแล้วก็แม่เนี่ยเข้าไปที่ห้อง ICU แล้วก็คุยกันว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านนะแล้วทีเนี้ยเราคุยกันตอน9โมงแล้วก็บ่าย2เขาก็จากไปอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่มีใครได้ทันดูใจพ่อเลยใช่แล้วรู้ได้ยังไงว่าท่านจะสั่งเสียอะไรครับไม่รู้ว่าท่านจะสั่งเสียอะไรแต่ว่าตอนก่อนพ่อจะไปนะก็คือคุยกันทุกวันคุยกันทุกวันแต่ว่าพอจะไปจริงๆอ่ะกับไม่ได้คุยกันไม่ได้ลากันอะไรแบบเนี้ยครับมะเหมี่ยวก็เลยบอกรู้สึกว่าทำไมเราไม่รอแค่9โมงจนถึงบ่าย2อ่ะถ้าเรารออ่ะเราก็จะได้คุยกันพี่เข้าใจประเด็นละวาระสุดท้ายมะเหมี่ยวกำลังเสียดายวาระสุดท้ายระหว่างมะเหมี่ยวกับพ่อแล้วก็ครอบครัวของเรากับพ่อไม่ได้มีวาระสุดท้ายที่ดีเลยมันเหมือนเขาเสียไปแบบลำพังโดยที่ยังไม่ได้คุยกันยันนาทีสุดท้ายใช่ใช่คือแบบรู้สึกเสียใจมากเลยที่แบบว่าทำไมเราไม่รออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนที่เขาจะไปนะคือเขาก็สั่งเสียไว้หลายเรื่องสั่งเสียไว้เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะแต่ตอนเนี้ยเรื่องที่เขาสั่งเสียไว้อะทำครบหมดแล้วแต่ความรู้สึกที่บอกว่าทำไมเราไม่รออีกไม่กี่ชั่วโมงเองเนี้ยถ้าเราได้รออย่างเงี้ยพ่ออาจจะมีคำพูดแบบประโยคสวยๆแบบพ่อไม่ต้องห่วงนะมะเหมี่ยวเสียดายวาระสุดท้ายระหว่างพ่อกับครอบครัวเท่านั้นเองแหละครับพี่ก็เลยแบบว่าอ้าวมะเหมี่ยวมาถามว่าน้าจะรู้ไหมว่าพ่อจะสั่งว่ายังไงอุ้ยพี่ก็ไม่จะพี่จะไปทราบได้ยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่พี่จะบอกมะเหมี่ยวแบบนี้แหละครับว่ามนุษย์เรามันจะอยู่ในโมเมนต์ที่ช้าไปเร็วไปและพอดีเป๊ะเนี่ยแหละครับมันจะมีอยู่3โมเมนต์เนี่ยแหละครับซึ่งเอาจริงๆมันไม่มีอะไรช้าไปหรือเร็วไปหรือพอดีเป๊ะครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าได้อย่างใจหรือไม่ได้อย่างใจเท่านั้นเองแหละครับอย่างเช่นฝนยังไงมันก็ต้องตกอะครับแต่ถ้าเราออกบ้านเร็วไปแล้วก็ไม่โดนฝนถ้าเราออกบ้านช้าไปแล้วก็ไปตากฝนเราก็จะคิดเอาเองว่าแหมกูน่าจะออกเร็วกว่านี้หรือบางทีแล้วก็ว่าเอ้ยกูแม่งน่าจะออกช้ากว่านี้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตามปกติของมันเพียงแต่ว่ามันถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเท่านั้นเองครับแล้วก็ในหลักปรัชญาเขาว่ากันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีทางเลือกอื่นแต่มนุษย์มันขี้โกงครับมันเห็นแก่ตัวมันจะชอบคิดว่าถ้าไม่อย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้สมมติว่าเราขับรถไปชนกันตึ้มมันไม่มีความเป็นไปได้อื่นนอกจากวันนี้รถมึงต้องชนเราก็จะไปขี้โกงเอาเองว่าถ้ากูออกเร็วกว่านี้สักนิดคงไม่โดนถ้ากูช้ากว่านี้สักนิดคงไม่โดนมันคือพอดีของมันตรงนั้นเองครับเหมือนกันจังหวะที่พ่อจากไปเป็นจังหวะที่เราไม่ได้รอเราก็มีเหตุผลในการที่เราไม่รอถูกไหมครับถูกไหมแล้วมันก็สมเหตุสมผลนั่นนาทีนั้นมีใครแย้งขึ้นมาไหมครับว่าเฮ้ยรอเหอะเกิดพ่อเป็นอะไรไปเราไม่รู้อะครับเพราะฉะนั้นป่วยการเสียดายสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมันไม่เกิดขึ้นครับและเอาจริงๆนะโมเมนต์นั้นอาจไม่มีอะไรก็ได้ครับมันคงจะไม่ได้เหมือนในหนังซีรีส์ที่สั่งเสียก็อยู่3เบรกอ่ะมะเหมี่ยวจำได้ไหมตอนมะเหมี่ยวเล็กๆอ่ะพอจำได้ว่าตอนที่แกปั่นจักรยานเป็นครั้งแรกอ่ะ
แกล้มไม่เป็นท่าเลยนะลูกอะไรเงี้ยเขาไม่มีอะไรอย่างนั้นหรอกครับมันเขาไม่มีอะไรพ่ออยากจะบอกว่ามันคงไม่มีอะไรอย่างนั้นหรอกครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียดายกับสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมันอาจไม่ได้เกิดขึ้นนะครับครับโชคดีที่มาเมียโทรติดนะครับมีอะไรโทรมาคุยกับพี่ได้ทุกเรื่องนะครับในอย่าหาว่าน้าสอนไลฟ์สดวันเสาร์เดือนละ1ครั้ง1ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่ Facebook YouTube TikTok นันเน็ก555อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow พี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ